ชิมดูก่อนทอดไข่เป็นหรือเปล่าคะนี่แหละสาเหตุที่ตะหน่อยบ่ได้ถ่ายคลิปพี่น้องบางทีตะหน่อยก็ถูกลิขสิทธิ์เพลงแหมตะหน่อยก็เลยถ่ายไปแล้วตะหน่อยก็พ่อนั่นตะหน่อยก็บ่ได้คลิปตะหน่อยต้องมะหรี่ในคั่วเนาะมันลองเพลงกันพี่น้องบางทีเขาก็ถูกลิขสิทธิ์ไหมอ่ะเดี๋ยวแพ้ว่าทอดไข่เจียวครับผม2เมนูมานี่มาเมืองกันว่าแพ้ว่าสิเฮ็ดเมนูใดแซ่บๆครับผมไข่เจียวได้แล้วไข่เจียวทอดใส่หอมหัวใหญ่มีสับบ่ก็บ่ได้ใส่หมูสับใส่หอมหัวใหญ่ใส่กระเทียมปรุงรสด้วยน้ำปลาเกลือแค่นั้นแหละพี่น้องกินกับข้าวสวยร้อนๆเดี๋ยวแพ้ว่าสิเฮ็ดอีกเมนูนึงเนาะแพ้ว่าเดี๋ยวสิเกลียงทอดกรอบๆเลยแกงยังแกงอันแกงกะทิหมูแกงกะทิใส่มะเขือแกงเผ็ดนั่นแหละกูแม่แกงเผ็ดเนาะแกงกะทิแกงกะทิแกงกะทิมะเขือโอเคนี่กรอบๆพี่น้องแกงแต่มากเดี๋ยวมามึงแพ้ว่าแกงอีกเมนูนึงนะครับว้าวทอดได้สวยงามมากแพ้ว่าสิพริกแกงพริกแกงเอาไปอย่างก็เอาแตกกะทิให้แตกมันโอ้ให้มันแตกมันเคี่ยวกับกะทิก่อนส่วนหมูแพ้ว่าใส่เป็นหมูติดมันเนี่ยพี่น้องหมูแกงไหมไปบอกพ่อข้าว่าเอาไปแกงแล้วก็โหระพาใบมะกรูดนะครับผมกะทิใส่เป็นกะทิกองครับผมพอตอนแรกน้ำตลาดแถวบ้านนอกเขาจะบอกคันไหมผมมีกะทิสดกะทิน้องใส่กะทิสดกะแห้งดีเอาหัวกับหางเนาะส่วนมะเขือเปราะนี่แช่น้ำเกลือไว้ครับผมหลังจากเคี่ยวให้มันแตกมันแล้วสีอย่างสวยเลยครับผมนำหมูน่ากินมากเติมกะทิลงไปกะทิใส่ประมาณจะกองแม่เนี่ยใส่2กองจ้ะอ๋อใส่2กองมันจะเค็มข้นเนาะเติมแล้วก็เติมน้ำครับผมถ้ามีหางกะทิก็ยังนั่นบ่ต้องใส่นั่นเลยเนาะบ่ต้องใส่น้ำผสมเลยเดี๋ยวเฮาจะมาเติมกะทิอีกเทื่อเคี่ยวให้หมูสุกก่อนแม่นว่าแพ้ว่าเติมน้ำไปเลยจ้ะอ๋อเติมน้ำไปเลยบ่เข้มข้นมากนะเนี่ยขนาดกล่องเดียวนะพี่น้องเติมน้ำลงไปครับผมว้าวเอารอดเดียดรอดเดียดครับผมจ้ะเม่นบ่เม่นจ้ะครับกลัวบ้านๆเฮาเฮ็ดกับเขากินแล้งกันครับ
ว้าวเริ่มเดือดเดือดเท่ากับใส่มะเขือเลยมะเขือแช่น้ำไว้มันจังบ่เละน้ำเละมันออกเอาน้ำเละมันออกครับผมอ่ะรอมะเขือสุกแล้วค่อยมาปรุงรสนะเดี๋ยวแม่จ๋าจะปรุงอ๋อปรุงเลยเหรอจ้ะอ่ะเดี๋ยวถามเมืองปรุงรสครับผมหอมหอมยั่วน้ำตาลครับผมน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวก็ได้น้ำตาลตะโนดบ่ก็จะเอิ้นน้ำตาลปึกแล้วก็รสดีโอ้ว่าติดๆคักๆเลยบ่ได้เป๊กบ่ได้เป๊กบ่ได้เติมบ่น้ำปลาโอ้หมดขวดเลยหมดขวดเลยปรุงรสตามความพอดีของเจ้าของนะพี่น้องมึงๆใส่ถ้าเฮาใส่หมูแบบหมูติดมันนิดๆไหมมันสีกรุบๆนี่เห็นป่ะเอ้ยนี่เวลากินกับเขาอันนี้โอ้ยสุดยอดจะหน่อยมันแข็งมีมันๆไหมแกงหมูมันต้องแกงยังสีพี่น้องยังไงคุณอ้วนกินมันมีมันชิมดูถ้ารสชาติโอเคก็ผ่านเติมน้ำตาลนิดนึงรอน้ำตาลละลายแป๊บนึงครับผมรอมะเขือสุกเนาะรอมะเขือสุกย่างเดี๋ยวรอมะเขือสุกเดี๋ยวห่อจังใส่พักโหระพาลงไปก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวกลับไปตักเสิร์ฟพร้อมกินข้าวเลยแต่ตอนนี้มันยังกังเวนอยู่เดี๋ยวไปป้อนข้าวลูกก่อนนี่กะแค่ใส่โหระพาเข้าปรุงรสเรียบร้อยแล้วรอมะเขือสุกนะแล้วก็ใส่ใบโหระพาก็เรียบร้อยพี่น้องอ่ะเดี๋ยวไปกินข้าวน้ำกันตอนแรกครับผมเดี๋ยวแพร่ว่าสิไปป้อนข้าวลูกกะเดี๋ยวแต่หน่อยเอาใส่ให้โอเคครับผมง่ายๆจ้า